เออนั่งได้นั่งได้นั่งได้7คนเลย1 2 3 4 5 6 7เอ้ยได้ครับผมนั่งได้7คนเลยสบายมากๆเลยบอก3แถวเอาจริงนะด้วยขนาดรถอ่ะแล้วก็ด้วยตัวผมอ่ะผมไม่คิดว่าผมจะขึ้นมานั่งได้ด้วยซ้ำเนี่ยขนาดไปนั่งแบบพวกไอ้พอจะรู้เลยวันนี้ผมยังว่าผมอึดอัดนะเออได้ได้ได้ไปนั่งคันนี้ได้โอเคเลยมาดูวันที่ด้านล่างนะครับผมบอกเลยว่าหน้ายางเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมยางร้าวนะไม่ต้องไปดูเบอร์ไม่ต้องดูปีเลยหน้ายางร้าวนะครับผมเปลี่ยนนะก็ปกติผมพาดูยางก็สภาพดีๆนะเวลารถที่ได้มาแล้วผมนี่คันนี้นะผมสภาพยางที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบไม่ไหวแล้วนะผมเปลี่ยนกูทีเถอะนะประมาณนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับผมหน้ายางไม่ต้องสังเกตอะไรยากเลยไม่ต้องดูปีไม่ต้องดูแลปี21กันนะครับผมนี่ดูหน้ายางไงนะผมหน้ายางร้าวนะเปลี่ยนแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยอันนี้นะแล้วก็มีแม็กที่ต้องปัดนะครับผมนี่เบียดฟุตบาทนะผมเยอะแยะเลยทั้งวงเลยนะโอเคยางเปลี่ยนแน่นอนนะผมดูเส้นเดียวรู้เลยเส้นอื่นปล่อยไปนะผมยางมันเหมือนกันอยู่แล้วนะเปลี่ยนชุดนึงอยู่แล้วราคาป้ายแดงนะครับผมอยู่ที่800,000กว่าบาทนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะราคาอยู่ที่800,000กว่าบาทนะสำหรับป้ายแดงนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูสีนะครับผมคร่าวๆนะวันนี้ว่าต้องทำอะไรกันบ้างนะโอเคนะผมชิ้นแรกนะผมมาเปิดที่ฝากระโปรงนะผมด้านหน้านะฝากระโปรงด้านหน้านะผมตรงนี้นะครับผมทีนี้2นะผมเป็นการชนด้านหน้านะผมเศษสะเก็ดหินนะครับผมโอเคด้านขวาประตูหน้านะผมมีนี่นะครับผมนิดหน่อยนะโอเคแล้วก็ประตูหลังขวานะครับผมนี่นะครับเฮ้บางคนนี่นะครับมีรักยิ้มนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองเคาะดูนะครับผมว่าจะขึ้นหรือเปล่านะโอเคบางคนผ่านนะครับผมประตูหลังซ้ายนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวลองขัดดูนะเพราะว่ารถดิบมากๆนะผมฝุ่นฝนยังเยอะอยู่เลยนะแล้วก็นี่นะครับผมประตูหน้าซ้ายนะโอเคประมาณนี้นะผมทำสีไม่ค่อยเยอะนะคิ้ววงเดือนนะผมเห็นสีซีดอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหานะผมเราแก้ได้นะคิ้ววงเดือนนะผมแค่สีดำพวกนี้จิ๊บๆนะครับผมเดี๋ยวเราทำให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมของแต่งเขาจะให้มาก็จะมีเป็นมือเปิดพรีเมียมนะครับผมนี่มือเปิดโครเมียมนะครับผมไม่ใช่พรีเมียมมือเปิดโครเมียมโอ้โหพูดติดเลยนะโอเคเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับผมกับประตูโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีเราแลกมาให้นะครับผมเสาวิทยุก็เป็นเสาสั้นนะนี่ภายในก็ดิบๆ นิดนึงนะครับผมก็โอ้บิวเยอะนะครับผมข้างในก็วันนี้ก็รอยถลอกต่างๆนะผมน่าจะขนของแบบพวกอะไรอ่ะสายแคมปิ้งนะพวกสายแคมปิ้งทำได้ครับผมพวกนี้ทำได้แน่นอนนะผมไม่ต้องห่วงนะพวกสายแคมปิ้งแน่นอนนะผมรถพวกนี้นะนี่อันนี้คือสภาพแบบอย่างที่ผมบอกไปนะคือดิบๆนะครับผมสภาพดิบๆเลยนะก่อนล้างก่อนทำทุกอย่างเลยนะก็คือได้รถมาปัดฝุ่นนิดนึงนะครับผมแล้วก็ถ่ายเลยนะแล้วมันจะมีอีกคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่เซลมารีวิวหลังจากเสร็จนะหลังจากรถเสร็จนะครับผมว่าสภาพแม่งจะว้าวขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าโคตรสวยนะสภาพรถอย่างดีเลยมาก็สภาพนอกสภาพภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะผมก็มันจะมีนี่นะไอตัวปรับเบาะด้านข้างนะครับผมพับไปนะแล้วก็นี่ดึงตรงนี้นะครับผมดึงขึ้นนะนี่เห็นปะก็กว้างไปอีกนะครับผมกว้างมากๆเลยนี่ครับผมขนของค่อนข้างเยอะนะผมบอกเลยก็อย่างที่บอกไปนะพวกสายแคมปิ้งก็พวกไปมุงอะไรพวกเนี้ยผมเผื่อมีจักรยานด้วยอย่างนี้ผมบอกไปนะเดี๋ยวอันนี้คือแบบดิบๆนะครับผมคือคลิปก่อนบิ้วก่อนทำความสะอาดก่อนทุกอย่างเลยนะก็เดี๋ยวผมจะมาให้ดูทีนะผมหลังจากทำเรียบร้อยนะครับผมว่ารถสภาพออกมาจะแบบว้าวขนาดไหนนะผมบอกเลยว่าเป็นรถที่สวยมากๆนะผมสำหรับ BRV คันนี้นะก็ส่วนมากนะผมสำหรับพวกรถครอบครัวอะไรพวกนี้นะปัญหาก็จะเป็นภายในซะส่วนใหญ่นะผมก็เด็กๆด้วยนะอะไรด้วยนะครับผมคุณพ่อคุณแม่นะอาจจะทำเลอะทำอะไรนะครับผมนี่เห็นปะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเห็นป่ะเบาะใช้งานแน่นอนนะครับผมทั้งสองฝั่งนะเงาคู่เลยเดี๋ยวไม่เชื่อว่าทำไมถึงกล้าพูดว่าเบาะใช้งานนี่เห็นป่ะรอยยับรอยย่นเนี่ยเห็นป่ะมีคนนั่งแน่นอนนะครับผมเห็นไหมผมบอกแล้วทฤษฎีผมอะใช้ได้นะครับผมเบาะเงาไม่เงาเนี่ยเห็นป่ะแต่กดดูจากฟองน้ำแล้วนะครับผมฟองน้ำยังแน่นอยู่นะฟองน้ำยังแน่นอยู่นะครับผมก็อาจจะมีต้องเปลี่ยนหนังหรือไม่ก็พ่นเพิ่มสีเข้าไปนะครับผมให้มันดูโอเคขึ้นนะแล้วก็มาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าครอบครัวคันนี้นะครับผมเขาให้อะไรเรามาบ้างนะนี่เดี๋ยวไม่เชื่อเอาไม้สามหมื่นดูไม้เลยนี่เห็นปะอันนี้เช็คอีกทีตอน40,000นะเปลี่ยนทีตอน40,000แต่ไม่ทันแล้วผมเปลี่ยนมาละ ตอนนี้31,000ครับผมก็อีก10,000กิโลนะครับผมออปชั่นภายในแล้วผมเขาให้มาคันนี้ก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมด้านเดียวนะไม่มีครูสคอนโทรลนะครับผมคันนี้นะที่ได้มาก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับผมแล้วก็นะครับผมมีกล้องถอยมาให้นะคันนี้ก็ถือว่าว้าวแล้วนะครับผมสำหรับรถครอบครัวนะ7ที่นั่งมาแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปก็ลองเกียร์ดูนะครับผมว่าเกียร์จะมีปัญหาหรือเปล่านะก็เหมือนเคยครับผมค่อยๆถอยลงมาทีละเกียร์ส่วนมากฮอนด้าจะเจอเรื่องแท่นเครื่องด้วยนะนะครับผมฮอนด้าจะเจอเรื่องแท่นเครื่องซะเยอะนะโอเคก็ไล่ลงมาดูครับผมอันนี้ยังปกตินะไม่สั่นนะครับผมโอเคใช่มีสะพานนิดนึงก็อย่างที่บอกแหละครับรถยังไม่ได้ทำนะดิบๆอยู่นะครับผม
เดี๋ยวทำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมพาดูอีกรอบนึงนะผมว่าสภาพรถเป็นยังไงนะโอเคสภาพข้างหลังโอเคมากเลยนะคือไม่มีคนนั่งเลยรถใช้2คนนะทุกคนใช้2คนกับแฟนอ่ะก็คือครอบครัวไม่มีเลยนะผมด้านหลังดูจากด้านหลังเนี่ยเห็นป่ะอย่างที่ผมบอกกับเบาะมันไม่เงาเบาะมันด้านอยู่เลยอ่ะไม่มีคนนั่งนะครับผมใช่ครับผมด้านหลังไม่มีเก็บงานเลยด้านหลังสภาพยังด้านหลังสภาพดีมากโอเคเดี๋ยวลองพับเบาะกันดูนะพับเบาะนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้ก็จริงๆก็อาจจะเป็นข้อเสียของเขานะสำหรับ BRV คันนี้นะผมบอกว่าพับเบาะมันไม่ค่อยสมูทอ่ะนะพับเบาะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่